วัสดีครับต้อนรับทุกท่านสู่ช่วงสตาร์ทีวีวันนี้นะครับเราอยู่กับแขกรับเชิญนะครับศิลปินจากวงซินยี่สิบแปดครับซึ่งวันนี้นะครับเขาจะมาฝากผลงานของพวกเขาและพร้อมโปรโมทซิงเกิลใหม่ล่าสุดของพวกเขาอีกด้วยเอาเป็นว่าเราไปพบกับเขาทั้ง3คนกันดีกว่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมก่อนอื่นให้เราแนะนำตัวกันก่อนดีกว่าเขาชื่ออะไรแล้วก็เล่นอะไรกันบ้างครับผมเต๋าครับผมเล่นเบสครับครับอีฟครับร้องนำกีตาร์ครับผมร้องนำกีตาร์ด้วยโอนครับตีกลองครับครับผมนี่มาอีกแล้วถามเพลงหน่อยห่างหายไปจากวงการเพลงกี่ปีครับผมซินยี่สิบแปดจริงๆเราก็เข้ามาไม่นานพี่แต่ว่าจริงๆแล้วเหมือนห่างจากซิงเกิลแรกอ่ะ1ปีครับ1ปีเต็มเลยเหรอครับใช่ครับ1ปีเต็มที่ผ่านมาเราไปทำอะไรกันมาบ้าง3คนแยกเลยครับเป็นคนๆเลยนะพี่เป็นคนๆครับไอคนนี้ขายบะหมี่ครับผมพี่โอนขายบะหมี่ผมไปทำรายการ YouTube พี่เต๋าเป็นทัวร์กับผู้จัดการวงเป็นผู้จัดการวงเกสโนวาต่างคนต่างมีภาระหน้าที่ครับผมกันออกไป1ปีที่1ปีก่อนหน้านี้ก่อนที่เราจะตกลงแยกย้ายกันออกไปนี่มีข้อตกลงอะไรกันก่อนหรือเปล่าครับไม่มีเลยพี่ด้วยความที่เราคุยตลอดเลยครับแต่แค่บอกว่าเหมือนแบบว่ามองหน้าก็รู้ว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราออกไปทำอะไรที่แบบว่าไม่เกี่ยวกับเพลงก่อนเพื่อแบบว่าให้ใจมันแบบต้องการนะพี่แบบเฮ้ยอยากทำแล้วอะอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเหมือนแบบพอถึงเวลามันได้เวลาโป๊ะเชะพอดีครับก็เลยแบบมองตากันปิ๊บ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 มีมองตาผมได้แล้วได้แล้วมาเลยเอาได้เลยถามถึงช่วงเวลาที่แต่ละคนไปทำภารกิจของตัวเองดีกว่าช่วงนั้นเป็นยังไงบ้างครับแต่ละคนเลยครับผมก็ผู้จัดการเนาะเราใช่ครับเป็นผู้จัดการศิลปินครับผมก็ไปทัวร์ต่างๆแล้วก็เก็บประสบการณ์ต่างๆในการทัวร์ครับเนี่ยเอามาปรับใช้กับวงแล้วก็มาอ่ะต้องทำไปต่อถึงเวลาแล้วเราต้องทำกันแล้วอะไรเงี้ยครับผมก็เลยเกิดเพลงใหม่นี้เกิดขึ้นมาครับผมแต่เราก็ยังคุกคีอยู่กับวงดนตรีอยู่ตลอด1ปีที่ผ่านมายังอยู่กันตลอดซึมซับทุกวันเลยทุกวันครับทุกเวทีทุกงานเฟสงานโชว์ต่างๆครับผมก็เอามาปรับใช้กับวงตัวเองด้วยครับมาถึงเราบ้างครับร้องนำกีตาร์ผมก็ไปเคร่งเครียดกับการทำ YouTube อะครับครับเขาเรียกว่ายูทูบเบอร์ก็ทำกับพี่เขาเนี่ยแหละครับผมก็เหมือนแบบทำบะหมี่ด้วยทำยูทูบด้วยใช่ครับเป็นละกล้องเลยผมบังคับเลยถ่ายให้หน่อยถ่ายหน่อยวะก็เลยบอกว่าเหมือน1ปีเต็มก็หายไปทำ YouTube เลยครับก็เหมือนพอทำได้ฐานสักระยะนึงแล้วก็อยากกลับมาทำเพลงดูฟีดแบคดีขนาดไหนครับตอนเราทำ YouTube ก็ดีมากครับเขาเดินตลาดรถไฟเด็กเล่นหัวแล้วพี่ครับพี่สวัสดีพี่ถึงแล้วครับผมเราบ้างครับผมขายบะหมี่ไปด้วยเป็นตากล้องให้กับรายการไปด้วยเป็นไงบ้างครับก็เหนื่อยดีครับหลายหน้าที่ครับหลายหน้าที่รับผิดชอบกันไปเข้ามาถึงซิงเกิลใหม่ล่าสุดของเราตอนนี้ชื่อว่าอะไรครับชื่อว่าเวลาวงเล็บ Time Machine ทำไมถึงเป็นซิงเกิลว่าเวลาครับผมจุดเริ่มต้นของคำว่าเวลามาจากตรงไหนฮะคือจริงๆเพลงเนี้ยครับมันเป็น2ความหมายครับพี่ครับลึกซึ้งจริงโหเล่าแล้วขนลุกน้ำตาจะไหลไม่เอานะไม่เอานะไม่เอานะครับคือนอกจากเรา3คนจะมีทีมงานครับเหมือนแบบเป็นเพื่อนเป็นรุ่นน้องไงครับพี่ครับแต่งเพลงนี้เป็นคนแต่งเนื้อคือช่วงที่แต่งเนื้อเพลงอ่ะคือเหมือนแม่เขาเสียพอดีแล้วก็เขาก็ปรึกษาบอกว่าอยากจะแต่งเรื่องนี้ลงในเพลงผมบอกว่าได้แต่ว่าอยากให้เขียนถึงคนอื่นด้วยอ่ะที่แบบว่ามันสื่อสารถึงคนอื่นด้วยไม่ได้เรื่องเราคนเดียวอะไรเงี้ยเขาก็ทำการบ้านมาแล้วก็เหมือนแบบปรึกษากันว่าเฮ้ยอย่างนี้ได้ไหมได้ไหมก็จบที่เพลงเวลาแล้วก็ทำให้ชีเนี่ยคือในเรื่องของเพลงข้างในครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับเหมือนอยากย้อนกลับไปแก้ไขหรือไม่แก้ไขก็ได้ในช่วงเวลาที่มันผ่านมาอย่างเงี้ยครับพี่ครับต้องใช้เวลานานแค่ไหนครับกว่าจะมาเป็นซิงเกิลที่สมบูรณ์แบบขนาดนี้โอ้โหเร็วเพลงนี้ถือว่าเร็วแบบเร็วมากๆด้วยทุกอย่างมันเข้ากันพอดีครับเหมือนพอซ้อมปุ๊บครับขึ้นโครงเพลงนี้ได้เสร็จส่งไปให้คนนั้นและคนนั้นอ่ะดันมีเรื่องราวนี้อยู่พอดีมันแบบแป๊บเดียวเป็นเพราะทุกอย่างมันสร้างมาจากเรื่องจริงด้วยหรือเปล่าอิงมาจากเรื่องจริงด้วยแล้วก็อิงมาจากชีวิตคนใช่ๆผมว่าอันเนี้ยน่าจะเป็นแบบว่าจุดสำคัญเลยที่ทำให้เพลงนี้มันเร็วแบบเร็วมากๆแบบแทบไม่ต้องคิดอะไรทุกอย่างธรรมชาติมากเรื่องจริงแล้วก็คิดดนตรีกันมาแบ
ลื่นๆเลยพี่มาแบบใสๆเลยปล่อยไปฟีดแบคเป็นยังไงบ้างครับเราเช็คกระแสบ้างหรือเปล่าครับเรื่อยๆนะครับพี่แต่ด้วยแบบว่าอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงเพราะว่าเหมือนแบบเราเพิ่งมาโปรโมทจริงๆเนี่ยตอนนี้พี่แต่ปล่อยไปแล้วประมาณ2เดือนอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนแบบว่าตอนแรกปล่อยทิ้งไปก่อนแล้วก็เหมือนมาเช็คฟีดแบคกันเองว่าชอบไหมเพลงนี้อะไรเงี้ยพอเหมือนแบบเฮ้ยเพลงนี้ได้ว่ะแสดงว่าเราดูยอดแล้วค่อนข้างที่จะหายเหนื่อยพอสมควรใช่ไหมดีครับพี่ดีอยู่เนาะดีแต่ไม่ค่อยเยอะมากแต่ดีกันเองเนี่ย คือส่วนใหญ่ยอดจะมาจากครอบครัวกด F5 ทั้งวันเลย โอ้ยหลังจากซิงเกิลนี้นะครับจะมีซิงเกิลต่อไปให้แฟนๆได้เห็นกันอีกไหมฮะมีครับตอนนี้อยู่ขั้นตอนไหนแล้วซิงเกิลที่2ของเราเบสกับกองเสร็จเรียบร้อยแล้วเบสครับอู้เรียบร้อยแล้วรอผมเหรอรอคุณนะครับทำไมมาทวงงานออกสื่ออะไรจะเป็นแนวไหนอะไรยังไงครับซิงเกิลต่อไปเป็นเพลงคราวนี้จะมีขยับจังหวะขึ้นมาหน่อยครับพี่เป็นมีเดียมอ่ะสุดท้ายครับอยากจะให้เราฝากถึงซิงเกิลเวลานี่หน่อยครับว่าสามารถเข้าไปติดตามรับฟังแล้วก็ดู MV ได้ที่ไหนช่องทางไหนดาวน์โหลดได้ช่องทางไหนได้บ้างครับเอาแล้ว ครับยังไงฝากด้วยครับพวกเราวงซิน28นะครับเป็นน้องใหม่แบบสุดๆเลยก็แปลกหน้าแปลกตาลองมาทำความรู้จักกันครับกับเพลงซิงเกิลแรกเพลงเวลาครับวงเล็บทามแมชชีนเซิร์ชเข้าไปใน YouTube แล้วก็เหมือนแบบมีหมดแล้วพวก Apple จุ๊บอะไรพวกเนี้ยนะพี่เนาะมีหมดแล้วใช่ครับดาวน์โหลดนะครับผมนั่นน่ะสิครับยังไม่ต้องดาวน์โหลดฟังก่อนตอนนี้ยอดดาวน์โหลดเราต้องการแต่ว่าเราจำเลขไม่ได้นะครับผมก็ไปฟังกันก่อนก็ถูกใจเดี๋ยวส่งเพลงไปในเมลอีกทีนะครับและช่องทางของแฟนเพจเรามีไหมครับติดตามข่าวสารยังไงครับที่ไหนเพื่อจะ Instagram Facebook ชื่อเดียวกันเลยครับซิน28ก็จะเจอภาพเรา3คนยืนแอคอยู่เผื่อช่องทางการดาวน์โหลดของเพลงก็จะมีในนั้นด้วยไอ้แน่นอนครับพี่ขอบคุณมากครับลืมไปวันนี้เราขอบคุณมากๆนะครับสำหรับวงซิน28นะครับที่มาฝากผลงานให้กับแฟนๆนิวพาร์ทแล้วก็ฝากซิงเกิลแรกและซิงเกิลล่าสุดของพวกเขานะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะได้ฟังกันสดๆที่สตูดิโอแห่งนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับช่วงสตาร์ทวิวของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ก็ผมแล้วก็น้องๆวงซีรีส์28นะครับก็จะขอลาคุณผู้ชมไปก่อนส่วนแขกรับเชิญครั้งหน้าจะเป็นใครนั้นต้องรอติดตามชมกันนะครับวันนี้ไม่พลาดอย่างแน่นอนครับสตูดิโอแห่งนี้ผมขอมอบให้กับวงซีรีส์28กับเพลงซิงเกิลใหม่ล่าสุดของเขาเวลาครับค่ำคืนเหน็บหนาวนอนคมตามันไม่ง่ายดายรอยจูบยังลึกฝังในใจเรื่อยมาเช้าขึ้นมาต้องตื่นมาพร้อมร้องรอยน้ำตายังปวดร้าวทรมานฉันควรต้องเข้าใจเหมือนภาพเธอไม่เคยหายไปความทรงจำไปไหนอย่าย้อนคืนวันเวลาขอโอกาสดีหรือไม่แต่แล้วฉันต้องผิดหวังและสุดท้ายฉันคงไม่เลือกใครฉันยังรอเธออยู่ที่เดิมไม่ไปไหนจนวันไม่หายใจครับ